นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตของชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพร้อมตั้งความหวังว่าประเทศไทยจะแข็งแรงขึ้นหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาโครงการสานพลังประชารัฐเดินหน้าผนึกกำลัง3ภาคส่วนหลักด้านการศึกษาภาครัฐภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง Connect ED ประกาศสานต่อการร่วมมือในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยโรงเรียนประชารัฐสู่ระยะที่2เพื่อมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาที่ยั่งยืนซึ่งตัวแทนในภาครัฐมีนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำในส่วนขององค์กรเอกชนมีนายสุภชัยจีรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เป็นหัวหน้าทีมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษในตอนหนึ่งว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการ Stronger Together ซึ่งโครงการต่างๆจะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องที่ต้องสร้างอนาคตยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยากให้คนในองค์กรต่างๆร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ทำในวันนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเป็นการกระจายรายได้ให้เหมาะสมซึ่งการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นในการมีอาชีพวันนี้เด็กๆหลายคนไม่ชอบเรียนหนังสือเพราะยากเกินไปรวมถึงการเงินต้องสร้างการเรียนรู้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและการปฏิรูปทุกอย่างรัฐบาลวางแผนไว้ตามภาคแต่จะทำอย่างไรให้โตกันพร้อมกันทุกภูมิภาคต้องทำให้ไร้รอยต่อโดยการเชื่อมด้านคมนาคมและตอนท้ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเลือกตั้งว่าอีก5ปีข้างหน้าประเทศไทยจะแข็งแรงหลังจากการเลือกตั้งในครั้งหน้าจากนั้นได้มอบโล่ขอบคุณให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ครับไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะสั่งให้มีการลดค่าเช่าแผงค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะหลังจากที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครกลับมาบริหารแทนการรถไฟโดยตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายนะคะได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะร้อยตรีหญิงพรชนกอ่ำพันธ์นะคะผู้ช่วยโฆษกกลาโหมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปราชการแผ่นดินคณะที่5คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องตลาดนัดจตุจักรมีข้อสรุปว่าหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กรุงเทพมหานครและสหกรณ์ผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรพูดคุยเจรจาตกลงได้โดยทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันโดยกทม.จะเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรเหมือนเดิมเช่นการบริหารจัดการเก็บขยะและการเก็บค่าเช่าแผงต่างๆเป็นต้นส่วนการรถไฟจะได้รับค่าเช่าที่ดินจากกรุงเทพมหานครและจะให้พนักงานกลับไปปฏิบัติงานตามเดิมร้อยกว่านายขณะที่ผู้ค้าจากเดิมที่การรถไฟเข้ามาบริหารค่าเช่าแผงอยู่ที่ 3,157 บาทปัจจุบันถ้ากรุงเทพมหานครกลับเข้ามาบริหารค่าเช่าแผงจะลดลงเหลือ 1,800 บาทอย่างไรก็ตามพลเอกประวิตรสั่งการว่าให้ไปร่วมกันเจรจาตกลงว่ามีทางไหนที่จะทำให้ค่าเช่าของประชาชนลดลงได้อีกโดยทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยท้ายที่สุดคณะกรรมการกสทช.ก็มีมติไม่เยียวยาดีแท็กนะครับกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์ครับเพราะว่าให้เหตุผลว่าจำนวนผู้ใช้บริการนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์พร้อมทั้งมีการเร่งรัดให้ D-TAC โอนถ่ายลูกค้าให้ทันตามกำหนดเวลาภายในเที่ยงคืนวันที่15กันยายนนี้ครับ
นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกสทช.นัดพิเศษเพื่อทบทวนมติที่ประชุมกสทช.เรื่องการเข้าสู่มาตรการเยียวยาเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์ของบมจ. Total Access Communication หรือ DTAC โดยที่ประชุมมีมติ 4-2 ไม่ให้ DTAC เข้าสู่มาตรการเยียวยาครับเพราะเห็นว่าจำนวนผู้ใช้บริการคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์จำนวน 60,000 รายไม่เข้าข่ายมีผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่ DTAC สมควรเข้าสู่มาตรการเยียวยาโดยหลังจากนี้กสทช.จะทำหนังสือทางปกครองส่งถึง DTAC ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าที่เหลืออยู่ให้โอนย้ายภายในเที่ยงคืนวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัมปทานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบซิมดับโดยสามารถทำเรื่องไว้ก่อนได้และไม่ต้องกังวลว่าจะย้ายในระบบไม่ทันขณะเดียวกันก็จะนำมติที่ประชุมส่งให้ศาลปกครองกลางภายในวันนี้ส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไรก็พร้อมที่จะน้อมรับครับแล้วนะครับกสทช.เห็นว่า เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ 94,625 เลขหมายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะครับ 60,000 กว่าเนี่ยจึงมีน้ำหนักยังไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่มาตรการเยียวยาที่เป็นคำนิยามของคำว่าจำนวนผู้ใช้บริการมีอยู่จำนวนมากซึ่งในขณะนี้ทางกสทช.เองพิจารณาแล้วเห็นว่าให้มีหนังสือแจ้งทางดีแท็กให้มีการโอนย้ายลูกค้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยให้มีมาตรการต่างๆในระยะเวลา3วันซึ่งระบบในการโอนย้ายลูกค้าสามารถรองรับได้ในวันหนึ่งไม่น้อยประมาณ 60,000 รายต่อวันส่วนประเด็นที่ DTAC อ้างว่ากสทช.ยอมให้บริษัท TrueMove และบริษัท Digital Phone เข้าสู่มาตรการในการเยียวยาแต่เหตุใด DTAC จึงไม่ได้รับการเยียวยากสทช.ชี้แจงว่าในตอนนั้นกสทช.ไม่สามารถจัดประมูลได้ทันก่อนหมดสัญญาสัมปทานเพราะบมจ. TOT และบมจ.กสท.โทรคมนาคมฟ้องร้องต่อศาลไม่ให้คลื่นที่หมดสัมปทานนำไปประมูลจนกระทั่งมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นอำนาจกสทช.และทางกสทช.จึงดำเนินการจัดประมูลได้ทำให้ทั้งบริษัททั้งสองบริษัทได้รับการเยียวยาก่อนหน้านี้นะครับ DTAC ได้ยื่นฟ้องต่อกสทช.ต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการกสทช.ที่กำหนดให้ DTAC ต้องเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์และย่าน900เมกะเฮิรตซ์จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการซึ่งศาลปกครองได้ไต่สวนครั้งแรกไปแล้วเมื่อวานนี้และจะรอมติที่ประชุมกสทช.วันนี้ก่อนที่ศาลจะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับธนาคารออมสินนะคะพอใจผลการดำเนินโครงการยุวพัฒน์รักถิ่นค่ะซึ่งมีผู้ได้ประโยชน์กว่า 3,000 ครัวเรือนเดินหน้านะคะในการต่อยอดโครงการในปีหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในฐานรากให้ประชาชนก้าวพ้นความยากจนค่ะนายชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชนก้าวพ้นความยากจนผ่านหลายแนวทางเน้นสร้างความรู้สร้างอาชีพเช่นโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นซึ่งผลดำเนินโครงการในปีนี้ออกมาน่าพอใจช่วยส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพการมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,150 คนกลุ่มองค์กรชุมชน105กลุ่มมีสมาชิกชุมชน950คนและมีผู้รับประโยชน์ 3,150 ครัวเรือนส่วนโครงการ GSB Startup Academy ที่ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีแนวคิดด้านธุรกิจสู่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ20แห่งนายชาติชัยบอกว่าจะต่อยอดทุกโครงการในปี2562เพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ผู้มีรายได้น้อยตามแนวทางสานพลังประชารัฐ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่จะยกระดับพื้นที่ค้าขายทั้งตลาดสดการค้าริมทางในจุดผ่อนผันพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์และเพิ่มบริการทางการเงินให้ผู้ค้าเข้าถึงแหล่งทุนรายงานพิเศษลึกทันใจวันนี้จะพาไปดูปัญหาเรื่องของขยะล้นเมืองที่มีการพูดถึงมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับล่าสุดมีการนำเสนอแนวคิดเรื่องการผลิตก้อนขยะเชื้อเพลิงหรือว่า RDF แต่ว่าก็มีผลกระทบตามมานะครับจะหากถ้าหากจะมีการใช้ก้อน RDF ขึ้นดังนั้นวันนี้ทีมข่าวลึกทันใจจะเสนอทางออกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองซึ่งแก้ได้ง่ายนิดเดียวจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษลึกทันใจครับปัญหาขยะล้นเมืองถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาระดับชาติต่อไปอย่างแน่นอนหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องไปหาทางออกร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานสาธารณสุขมหาดไทยกระทรวงการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชนที่กำลังคิดจะทำโครงการก้อนเชื้อเพลิงขยะหรือ Refuse Derived Fuel ที่เรียกย่อๆว่า RDF สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยไม่สร้างผลกระทบซ้ำให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสำหรับโครงการ RDF คือการแยกขยะในชุมชนไปผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิงและนำเชื้อเพลิงนั้นไปใช้ซึ่งหลายฝ่ายกำลังวิตกคือกระบวนการผลิตที่อาจไม่ได้มาตรฐานและนำไปสู่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาซึ่งดร.สมนึกจงมีวสินตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เสนอแนะและตั้งข้อสังเกตถึงจุดอ่อนช่องโหว่ของโครงการก้อนขยะเชื้อเพลิงไว้อย่างน่าสนใจว่าแม้จะมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนแต่ในกระบวนการกว่าจะมาเป็นก้อนเชื้อเพลิงจากขยะนั้นมีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งแน่นอนว่าเงินลงทุนก็สูงตามไปด้วยการนำขยะไปทำก้อนเชื้อเพลิงมีทั้งแบบที่เอกชนรับซื้อขยะจากชุมชนไปดำเนินการผลิตและชุมชนเป็นผู้ผลิตก้อนขยะเชื้อเพลิงแล้วขายให้โรงงานต่างๆซึ่งหากกระบวนการผลิตและกำจัดกากของเสียไม่มีประสิทธิภาพพอจะทำให้สารพิษที่อยู่ในตัวขยะออกมาปนเปื้อนในอากาศและแหล่งน้ำซึ่งเท่ากับว่าชาวบ้านยังต้องเผชิญกับปัญหาสารพิษอยู่เช่นเดิมดังนั้นการที่ชุมชนจะผลิตก้อน RDF โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสารพิษคงเป็นเรื่องยากขณะที่โรงงานที่รับซื้อขยะไปผลิตก้อน RDF ขายก็ต้องใช้เงินลงทุนระดับพันล้านจึงจะได้ระบบที่ปลอดภัยทั้งนี้พื้นที่เป้าหมายในการทำโครงการ RDF นั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการนำขยะมาทิ้งทับถมอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันมีอยู่324จุดทั่วประเทศมีทั้งที่บริษัทรับจ้างกำจัดขยะเช่าและซื้อที่ดินเพื่อรองรับขยะที่นำมาทิ้งและพื้นที่ว่างเปล่าที่มีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งอย่างไร้ความรับผิดชอบซึ่งปริมาณขยะจำนวนมหาศาลได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างหลายหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงพยายามหาทางแก้ไขซึ่ง RDF ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เชื่อว่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาขยะล้นเมืองได้ขณะที่ภาคเอกชนก็สนใจ RDF เช่นกันเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงและมีราคาถูกจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในภาพรวมชุมชนและบริษัทเอกชนได้กำหนดรูปแบบการซื้อขายขยะไว้2รูปแบบคือเอกชนเป็นผู้ลงทุนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงขยะให้ท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรัศมีไม่เกิน200กิโลเมตรจากโรงงานที่ผลิตเชื้อเพลิงขยะด้วยมีการทำสัญญา15ปีแต่ท้องถิ่นจะต้องจ่ายค่าจ้างในการกำจัดขยะมูลฝอยให้เอกชนในอัตรา100ถึง200บาทต่อตันอีกรูปแบบก็คือท้องถิ่นลงทุนและผลิต RDF เองทั้งหมดโดยเอกชนเข้ามารับซื้อ RDF ในราคา800บาทต่อตันซึ่งเชื้อเพลิงขยะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดคือค่าความร้อนของเชื้อเพลิงขยะต้องอยู่ที่4,300ถึง4,500กิโลแคลอรี
ย่างไรก็ตามปัญหาในการนำขยะไปผลิตเป็น RDF มีเรื่องที่ต้องคิดอยู่3ประเด็นคือเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงเรื่องของประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและปัญหาเรื่องของเชื้อเพลิง RDF จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการหรือไม่ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองจึงควรแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้วัสดุที่จะเป็นขยะพิษเช่นโฟมพลาสติกและมีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและควรส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ไบโอพลาสติกที่ผลิตจากพืชเช่นมันสำปะหลังสั่งข้าวโพดที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและไม่เกิดมลพิษหากประชาชนหันมาใช้ไบโอพลาสติกกันมากขึ้นต้นทุนการผลิตก็จะลดลงราคาก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งหากทำตามนี้เชื่อว่าปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะพิษจะลดลงมากทีเดียวและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เมื่อปริมาณขยะลดลงปัญหาก็จะลดลงตามไปด้วยทำง่ายๆหากทุกคนช่วยกันจะได้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าขยะที่จะนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่หรือประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้าขยะดีหรือเปล่าซึ่งล้วนแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้นทีมข่าวลึกทันใจรายงานมากันที่ผู้เสียหายร้านสักปากนะคะที่เป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อตอนนี้ก็มีการเข้าร้องทุกข์แจ้งความเพิ่มเติมที่สน.พหลโยธินนะคะโดยตำรวจมีการตั้งข้อกล่าวหาว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงยืนยันต้องเป็นข้อหาหมิ่นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะนางสาวพลอยชวรินนะคะเมืองอินหรือแพรวาพร้อมกับทนายความของนางสาวพระนิดาภูมิคอนสารหรืออีทสองพี่น้องผู้เสียหายที่อ้างว่าปากติดเชื้อจากการสักปากจากร้านแห่งหนึ่งย่านเสนานิคม24ของพริตตี้สาวชื่อร้านอาจารย์เฟียสักคิ้วของนางสาวนัทนิชาสกุลจารุพงษ์หรือนิกกี้พริตตี้นำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อดำเนินคดีกับอาจารย์ผู้สักปากและพริตตี้เจ้าของร้านในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและโฆษณาชวนเชื่อซึ่งไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริงนายวรพลเจริญพันธ์ทนายความระบุว่าเบื้องต้นมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีในข้อหาการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บก่อนแต่หากผู้เสียหายต้องรักษาพยาบาลเกินกว่า21วันก็จะเข้าข่ายข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนการดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลครับยังไม่สามารถประเมินได้เพราะการรักษายังไม่สิ้นสุดขณะนี้นางสาวพนิดาอยู่ระหว่างรับการรักษาที่โรงพยาบาลในฮ่องกงส่วนนางสาวพลอยชวรินทร์ยังต้องรักษาที่โรงพยาบาลสินแพทย์ซึ่งค่ารักษาขณะนี้กว่า 140,000 บาทแล้วและยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานเท่าไหร่ส่วนกรณีที่พริตตี้เจ้าของร้านไปออกรายการโทรทัศน์และบอกว่าการสักปากมีโอกาสเกิดผลข้างเคียง 50-50 นั้นส่วนตัวมองว่าร้านควรแจ้งลูกค้าตั้งแต่แรกแต่ตอนที่ผู้เสียหายไปสักไม่มีการแจ้งใดๆและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือแสดงความรับผิดชอบจากทางร้านครับด้านนางสาวพลอยชวรินทร์เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดเหตุทางร้านไม่เคยติดต่อมายังตนเองเพื่อรับผิดชอบหรือเจรจาเพื่อชดใช้ค่าเสียหายซึ่งรอมานานมากแล้วทำให้วันนี้ตัดสินใจแจ้งความเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดส่วนอาการขณะนี้พบว่าเนื้อที่บริเวณปากบางส่วนหายไปต้องใช้เวลาการรักษาค่อนข้างนานและเป็นแผลเป็นกระทบต่อการทำงานของตนเองที่ต้องใช้หน้าตาถูกลูกค้าหัวเราะและกระทบต่อสภาพจิตใจ
ส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ติดเชื้อเป็นเพราะตนเองและพี่สาวไม่รักษาความสะอาดหรือทานอาหารแสลงยืนยันว่าตนเองและพี่สาวรักษาความสะอาดของแผลเป็นอย่างดีและไม่ได้ทานอาหารแสลงแต่อย่างใดค่ะมีเหตุเพลิงไหม้ที่ตึกแถวตลาดเจ้าพรหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยแต่ว่าสุดท้ายเพื่อนบ้านก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตครับกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยานายกฤตเถื่อนมิตรภาพขออภัยครับนายกฤตเถื่อนมิตรภาพเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเทศบาลเมืองอโยธยารถดับเพลิงจำนวน5คันและเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยารวมใจตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์3ชั้นในตำบลหอรัตนชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดเจ้าพรหมโดยเพลิงลุกไหม้ที่พักบริเวณชั้น2ของอาคารอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ใช้เวลา30นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบพบมีผู้เสียชีวิต1รายภายในห้องที่เกิดเพลิงไหม้ทราบชื่อคือนายกมลโรจน์กัญญาพรอายุ65ปีเจ้าของร้านเป็ดอาหุยซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตึกด้านข้างติดกันกับตึกที่เกิดเหตุโดยขณะเกิดเหตุนั้นนายกมลผู้ตายได้วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าจากนั้นได้ช่วยให้คนที่อยู่ในตึกที่เกิดเพลิงไหม้ทั้งหมดมารวมกันบนดาดฟ้าจากนั้นได้ถือถังดับเพลิงฝากกลองเพลิงเข้าไปเพื่อหวังไปตรวจดูว่ามีคนที่ยังติดอยู่ในตึกหรือไม่จนทำให้เสียชีวิตคากลองเพลิงสอบถามนางพิมพ์ใจลุ่มรัตน์นะคะผู้พักอาศัยในอาคารเพลิงไหม้หลังดังกล่าวทราบว่าขณะเกิดเหตุมีผู้พักอาศัยในอาคารจำนวน4รายมีแม่แล้วก็ลูกๆโดยขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงกระจกแตกภายในบ้านและได้กลิ่นควันไฟจึงได้วิ่งตามลูกๆที่อยู่ในห้องให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าและนายฮุยผู้ตายที่อยู่ข้างตึกติดกันได้วิ่งข้ามมาบนดาดฟ้าพร้อมกับถือถังดับเพลิงไปช่วยครอบครัวของตนจากนั้นได้ถือถังดับเพลิงลงไปที่บริเวณชั้น2เพื่อไปดับไฟแต่ขณะนั้นเป็นช่วงชุลมุนตนก็คิดว่าผู้ตายคงออกไปจากตึกแล้วจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ก็มาทราบอีกครั้งว่านายฮุยนั้นเสียชีวิตคากองเพลิงที่ชั้น2พร้อมกับมีถังดับเพลิงอยู่ข้างตัวตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องมาสูญเสียเพื่อนบ้านที่มีน้ำใจดีงามในครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าเกิดเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงทำให้มีประกายไฟและทำให้เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวแต่จะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ส่วนความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ครับไปกันที่เรื่องราวของหุ้นนะคะดัชนีหุ้นไทยรีบาวด์ปิดเพิ่มขึ้นที่ 6.97 จุดค่ะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนโดยแตะจุดสูงสุดที่ 1,680.54 จุดและแตะจุดต่ำสุดของวันนี้ที่ระดับ 1,666.07 จุดฝ่ายวิจัยบล. KGI บอกว่าตลาดยังคงเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกกรณีข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับบรรดาประเทศคู่ค้าและยังมีปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมทั้งยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาแต่ท้ายตลาดมีแรงซื้อกลับเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่ได้ผลดีจากราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงที่ 60.08 จุดจากความวิตกกังวลเศรษฐกิจจีนกดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลดลงที่ 8.69 จุดกังวลสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐหลังจากจีนเตรียมขออนุมัติจากองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในสัปดาห์หน้าเพื่อคว่ำบาตรสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศสำหรับดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,679.39 จุดปรับเพิ่มขึ้น 6.97 จุดมูลค่าในการซื้อขาย 59,725 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่ 440.07 จุดปรับเพิ่มขึ้นที่ 2.51 จุดมูลค่าในการซื้อขาย 1,168 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดคือปตท.ท่าอากาศยานไทย CPO อินโดรามาเวนเจอร์และบิวตี้คอมมูนิตี้หมดเวลาของรอบวันทันเหตุการณ์เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ